ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแจ็คสไลด์สำหรับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ก็เวลาก็ช่วงบ่ายๆนะครับเย็นๆช่วงเย็นๆเดี๋ยวเราเข้าไปที่นายบาซ่ามีอะไรน่าสนใจนะครับติดตามชมสักครู่นะครับวันนี้ผมไปถึงเชียงใหม่นายบาซ่าแล้วครับว้าผมมาเจอใครที่นี่นะครับนายบาซ่าที่เคยรู้จักพี่ข่าวเดี๋ยวรู้จักแน่นะครับอันนี้คือถ่ายรายการเล่นใช้ไฟก่อนคือถ้าเรายิ่งช้าไปเนี่ยเราก็จะโดนสตางค์กินเพราะต้องหยอดตู้เพลงไงครั้งละบาทและเพลงนี้จะต้องเป็นสโลว์ที่ยาวมากต้องรีบจำให้ได้ต้องฟังเหมือนเนี้ยสมมติว่ายังไม่ได้จับกีตาร์นะสมมติพอเทคโทรโฟนเนี่ยมันแต้ว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 แต้ก็คือแล้วสะอื้นเรื่องอะไรก็ผู้หญิงก็ไปอยู่เมืองนอกไปเมืองนอกว่ะมาอยู่ที่เทพแล้วไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนี่เราไปเจอพี่แจ็คนะครับกำลังคุยกับเพื่อนๆอยู่เลยนะครับเพลงแม่สายอ่ะมานะก็คือว่าเล่าเรื่องเหมือนมิดะแต่ก่อนเนี่ยเชียงใหม่ก็จะมีเพลงดังๆที่คนรู้จักเลยมิดะอันนี้มิดะรู้จักเรื่องลึกเพลงมิดะไหมเฮ้ยถามจริงบ้าฮะเกินไปนะเกินไปแล้วนะนี่อาจารย์จะรำดูเนี้ยคนเชียงใหม่ต้องรู้ดินี่คือทรงคุณค่ามากเลยเพลงมิดาเนี่ยเราเลยรู้ว่าบนฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเสิร์ฟมีหนุ่มๆเพ้อห้องหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมิดาพี่ยาบีคล้ายๆแต่อันนั้นจะเผ็ดหน่อยนึงเป็นระหว่างสปีดมันนั่นจะสปีดโอเคพี่แจ็คพี่แจ็คครับเรามาเจอพี่แจ็คแล้วนะครับทำไมครับรูปบอกว่าเราจะมาเจอใครนะครับวันนี้เรามาเจอกับพี่แจ็คครับพี่แจ็คเป็นไงบ้างครับเทคโนโลยีสมัยนี้มันทำให้เราพบกันจริงๆนะฮะมองไปจริงๆเนี่ยมันเหมือนดวงดาวกำลังโคจรเข้าหากันเลยนะถ้ามองไม่เป็นเนี่ยโดนสะกดจิตเลยนะจอพี่รออารมณ์อะไรที่แบบว่าเป็นอย่างนั้นเลยพี่ว่ามันเป็นเพลงครูพี่ใจครับสุดท้ายนี้มีอะไรบอกนิดหน่อยก็คือว่าทำอะไรทำไปเลยทำให้มันทำให้จริงมันก็จะได้ผลเองใช่ไหมฮะก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆนั่นไงจบก็คงเป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายๆคนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการแจ็คสไลด์นะครับผมกับพี่แจ็คนะครับในเทปหน้าลุยด้วยกันแน่นอนนะครับผมสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันครั้งหน้าครับผมก็คือว่าทำอะไรทำไปเลยทำให้มันทำให้จริงมันก็จะได้ผลเองใช่ไหมฮะก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีก็คือว่าเล่าเรื่องเหมือนมิดะแต่ก่อนเนี่ยชื่อใหม่ก็จะมีเพลงดังๆที่คนรู้จักเลยมิดะอันนี้มิดะรู้จักลึกเฟมฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเสิร์ฟมีหนุ่มๆเพ้อห้องหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมิดา